สวัสดีครับผมวันนี้จะขออนุญาตวัดเทียบสมาร์ทบ็อกซ์นะครับให้ดูค่ากระแสครับผมกับค่าโวลต์นะฮะโดยเราจะเทียบทั้งหมด4ตัวนะครับเพื่อให้หายสงสัยนะครับทั้งหมด4ชุดนะครับโดยใช้สายเรกูเลตแล้วก็ฐานครับชุดเดียวกันครับแล้วก็บอร์ดเดียวนะครับครับเดี๋ยวลองเริ่มวัดจากตัวฝั่งขวาสุดนะครับวัดไฟแบตนะครับวัดจากไฟแบตนะครับผมครับค่าตัวแรกค่ากระแส1518นะครับโวลต์ได้ 3.09 กระแส1518โวลต์ 3.09 ครับผมทีนี้โอเคเอามาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถอดชุดเดิมนะครับเพื่อให้สายมันเป็นมาตรฐานกันด้วยครับผมจะได้เป็นชุดเดียวกันครับจะได้ไม่งงแล้วบางทีมีสายสั้นสายยาวอะไร ลองวัดจุดเดียวกันนะครับวัดที่ V-back นะฮะกระแส1585ครับ1585โดดไกลยังกระแส1585 1585แล้วก็โวลต์ได้ 3.11 ครับผมเดี๋ยวครับโอเคเฉพาะ2ตัวนี้นะครับก็ต่างกันแล้วเห็นไหมฮะครับต่างกันแล้วครับโอเคครับเราวัดตัวที่3นะครับวัดตัวที่3มันจะได้มาดูค่าเฉลี่ยกันเวลาเราจะโพสต์ค่าสมาร์ทวอทช์ให้กันจะได้พอจะมองออกว่าควรจะดูหลักไหนมั่งอะไรเงี้ยก็ย้ายชุดเดิมไปแล้วก็วัดจุดเดิมนะครับครับตัวนี้กระแสได้1553นะครับ1553ได้ครับผม 3.10 ครับผมแล้วก็วนได้ 3.10 นะครับผมอันนี้เป็นชุดที่3นะครับตัวชุดแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับเราจะทำการเทสทั้งหมด4ชุดครับ มันก็จะได้พอได้ข้อสรุปคร่าวๆบางอย่างเวลาเหมือนเดิมครับวัดจุดเดิมนะครับกระแสได้1588ครับวนได้ 3.08 ครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาวางเทียบกันเลยนะวางเทียบกันตรงนี้แหละครับวางเทียบกันทั้งหมด4ชุดฮะ4ชุดที่เราวัดวัดได้เห็นไหมครับค่าจะถือว่าต่างกันนะครับถือว่าต่างกันทีนี้เราสรุปได้ง่ายๆคือว่าเท่ากับว่าการที่เราจะขอค่าต่างๆจากเพื่อนช่างท่านอื่นนะครับแบบนั้นถือว่าไม่ได้นะเฮียมันน่าจะได้แค่ใกล้เคียงครับแต่ไม่ตรงนะครับดูอย่างพวกกระแสอย่างนี้ก็ดูแค่หลักหน้าแค่นั้นก็พออย่างเงี้ยอาจจะดูแค่ด้านหน้านะครับดูด้านหน้าอาจจะดูแค่ด้านหน้าครับทีนี้มันมีตัวแปรอื่นอีกทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนช่างหนึ่งฐานมิเตอร์ขนาดสายที่วัดได้อะไรเงี้ยหลายๆอย่างมิเตอร์ตัวเรกูเลตอย่างเงี้ยคือตัวแบตเรกูเลตอย่างเงี้ยเฮียลองวัดตัวแรกอีกทีนึงครับผมรบกวนเฮียวัดตัวแรกอีกทีนึงวัดตัวแรกอีกทีนึงคือมันจะมีค่าเฉพาะมันอยู่แล้วหลักวัดของสมาร์ทบ็อกก็คือใช้บอร์ดดีกับบอร์ดเสียวัดในตัวเดียวในตัวชุดสมาร์ทบ็อกชุดเดียวตัว 100% วัดค่าเห็นไหมอันนี้เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับเท่ากับว่าตัวเดิมวัดจุดเดิมก็ได้ค่าเท่าเดิมนะครับครับคราวนี้มันก็สรุปได้ว่าเราจะต้องใช้ค่าจากสมาร์ทบ็อกของเรา
แล้วก็สมาร์ทบล็อกของเราแล้วก็บอร์ดของเราแล้วก็บอร์ดของเราใช่บอร์ดดีบอร์ดเสียของกันวัดคู่กันบอร์ดดีบอร์ดเสียของเราเองคือถ้าจะให้สมบูรณ์เราควรที่จะมีบอร์ดไอคาวของเราเองใช่เราจะไปขอค่าเราจะขอค่าจากบอร์ดคนอื่นน่ะมันจะค่อนข้างเพี้ยนนะไม่ตรงไม่ตรงแล้วก็จะให้บางทีเราจะหลงทางเราได้คือตัวเดิมตัวเดียวกันเนี่ยก็จะให้ค่าเท่ากันซึ่งเราก็ปกติช่างก็มีแค่ชุดเดียวอยู่แล้วไม่ได้มีมากกว่านั้นนะครับการที่อาจารย์ก็คือใช่ครับให้วัดวิธีที่ดีสุดก็คือวัดเทียบบอร์ดนะครับชัวร์ชัวร์ 100% ถ้าแบบนั้นไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะเฮียมันใช้ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าอันนี้เราทดลองให้ดูว่าค่าของแต่ละชุดมันไม่เท่ากันมันแตกต่างกันนะครับไม่อยากให้เอาค่าคือมันหาค่ากลางไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าวัดเฉพาะตัวของตัวสมาร์ทบล็อกเองนี่ 100% อยู่แล้วคือชัวร์อยู่แล้วคือเทียบบอร์ดดีบอร์ดเสียใช่ครับเทียบบอร์ดเราจะเอาค่าจากเพื่อนชุดของใครของมันเนาะชุดของมันใช่ครับใช่ครับครับผมคือเราจะเอาค่าจากเพื่อนท่านนี้ก็สรุปกันประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเฮียติ๊กนะครับขอบคุณเฮียติ๊กมากครับผมครับผมช่วยทดลองนะครับผม